ท่านเสรีพูดไว้ตอนหนึ่งน้องงามอันเนี้โหพูดเตือนน้องเลยนะเตือนน้องเต่าเตือนน้องโจกบอกว่าพูดกันมากๆเนี่ยอันนี้ไม่รู้พูดถึงใครนะพูดกันมากๆพูดกันเข้าไปเนี่ยระวังจะติดคุกนะเราข้ามไปอีกหนึ่งเรื่องผู้ชมไปต่อกันอีกหนึ่งประเด็นนะฮะเป็นเรื่องของพี่ๆน้องๆแล้วกันอืเป็นเรื่องของพี่ๆน้องๆเป็นเรื่องของน้องเต่ากับน้องโจกอม ต้องบอกว่าน้องเต่ากับน้องโจ๊กในมุมมองของท่านเสรีเนี่ยโอ้โหท่านมองนะฮะมองเข้ามาเนี่ยคุณผู้ชมท่านเนี่ยรู้สึกแย่มากอืมมันเหมือนสงครามตัวแทนก็อบอบนี้ว่ามันเหมือนสงครามตัวแทนนะครับเราจะเห็นว่าตั้งแต่คดีกำนันนุกถ้าเราย้อนไปนะผมถาม,มท่านเหมือนกันนะครับแต่ท่านเองก็บอกท่านก็ไม่ทราบคือมันมีกระแสะข่าวว่าเอบิ๊กเต่าเนี่ยท่านพลตำรวจตีจรุนเกียรติปานแก้วเนี่ยนะครับ ไม่พออกไม่พอใจอะไรบิ๊กโจ๊กหรือเปล่าจากคดีกำนันนกที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยไปชนไว้นะครับแล้วก็ไปสาวไส้ออกมานะว่ากลายเป็นว่ามีตํารวจทางหลวงในตอนนั้นแล้วก็มีพุ่มกับเบิ้มสารวัตรสิวนะที่ไปอยู่ในงานกำนันนกบิ๊กโจ๊กแฉแถลงข่าวเป็นฉากเอาชื่อมาเปิดนะครับตอนนั้นเนี่ยสั่นสะเทือนสวยทางหลวงมากสวยทางหลวงคือคือวันนี้เนี่ยท่านสรีก็พูดถึงเรื่องสวยด้วยนะก็คือมันเป็นเรื่องของสวยแล้วก็เรื่องของคดีที่ มันเกิดขึ้นอ่ะคือมันเป็นมันสุดท้ายมันก็ต้องย้อนกลับไปอ่ะน้องงามว่ามันก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ล้วนๆถึงมีทุกเนี่ยมันเกิดเรื่องมากมายทุกวันนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยท่านเสรีพูดไว้ตอนหนึ่งน้องงามอันเนี้โหพูดเตือนน้องเลยนะเตือนน้องเต่าเตือนน้องโจ๊กบอกว่าพูดกันมากๆเนี่ยอันนี้ไม่รู้พูดถึงใครนะพูดกันมากๆพูดกันเข้าไปเนี่ยระวังจะติดคุกนะ เขาฟ้องกลับนี่น้าแหกเลยนะอ,อืคือมันมีการเอาสำนวนคดีนะครับคือข้อมูลบางอย่างที่อยู่ในสำนวนคดีอยู่ในการสืบสวนสอบสวนเนี่ยอเอามาถแถลงข่าวรายวันโต้อตอบกันนะครับท่านมีการยกเคสนคับเรื่องคดีการเมืองคดีการสอบสวนอะไรต่างๆที่บางคนเนี่ยนะครับอเอาข้อมูลนะครับเป็นเจ้าพนักงานของรัฐเป็นพนักงานสอบสวน แล้วข้อมูลมาถแถลงข่าวอคดีมันยังไม่ถึงที่สิ้นสุดยังอยู่ในการสอบสวนสืบสวนเนี่ยนะครับหวังเอาความสะใจนู่นนี่เนี่ยม,มันมีการฟ้องร้องกันตามมานะครับแล้วก็เมื่อถึงสารดีกาเนี่ยนะครับหลายคดีแล้วครับที่สั่งจําคุกก็คือยกตัวอย่างท่านเสรีก็ยกตัวอย่างให้เราฟังนะว่าคดีไหนนะครับก็คือเป็นคดีของท่านสุเทพได้มีการฟ้องทาลิศเพ่งดิดณนะเวลานั้นนะคุณผู้ชมเป็นคดีของโรงพักล้างปรากฏว่า ท่านธาริตก็ติดคุกเลยเพราะโดนฟ้องไปคุณผู้ชมเนี่ยก็คือการยกตัวอย่างทีเนี้ยก็มีการปลาล์มน้องๆนะฮะว่าก็เคารพกันนิดนึงคือมันเป็นเหมือนการชกข้ามรุ่นแล้วกันเออคุณผู้ชมก็ลองไปฟังเสียงท่านเสรีพิสุทธิ์ดูฮะไอ้ไอคนอื่นท,ที่ที่ทำงานต่างๆเรื่องนี้นะมันก็จะต้องต้องระมัดร,ระวังในเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับนะถึงแม้บางคนเห็นหัวหน้าพนักง,งานสอบสวน ที่รับผิดชอบเรื่องนี้ไม่ค่อยพูดก็ไม่ค่อยพูดก็ถูกแล้วนะ<ม>แต่ก็ทําไมไปปล่อยให้คนอื่นพูดล่อะอย่ามามันก็เราจะบอกตัวเองไม่รู้เหรอตัวเองก็ต้องรู้ตัวเองไม่พูดก็จริงแต่ลุกน้องพูดอ<ม>่ะอ่มาแล้วการสอบสวนของตํารวจก็ดีของอายการก็ดีนะเถือว่าเป็นความลับนะความลับของทางราชการจะมาเปิดเผยไม่ได้แต่ไม่เหมือนของสาร ศาลนี้การพิจารณาคดีเปิดเผยใครไม่เกี่ยวข้องเขา,ขา,ขาไปนั่งฟังได้ใช่ไหมเนี่ยมีคดีนะก็มันก็เหมือนกับการสอบสวนสุรเชยก็อยู่เนี่ยจะรุนเกียรติมาพูดเปล่าเปล่าเปล่าเดี๋ยวก็ติดคุกหรอกก็ใช่ไหมครับนะคุณรู้กฎหมายแต่คุณบางทีรู้ไม่จริงรู้ไม่รอบด้านใช่ไหมครับไปพูดพูดรายละเอียดในสำนวนการสอบสวนเดี๋ยวก็ถูกสุรเชยเขาฟ้องหมิ่นประมาท นะรู้จักเกี่ยวฟ้องแล้วแต่ว่าไม่รู้ฟ้องประเด็นไหนนะถ้าประเด็นไอ้ที่เอาความลับในสัมพนการสอบสวนไปพูดพูดพูดอย่างเงี้ยนะซึ่งเขายังไม่ได้ผิดไปหาว่าเขาผิดอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวก็ติดคุกพลเรือนเขาก็มีระเบียบมีวินัยมีขั้นตอนการมาคบัญชามอนกันแต่มการที่ ผู้ตายผู้ชายจะออกไปกล่าวหาด่าว่าผู้ชายทุกวันมันไม่ถูกนะมไม่ไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงเลยนะครับมีอะไรก็ทําไปตามหน้าที่ก็แค่นั้นเองนะอย่าอ้างว่าวเป็นโคโศกแล้ไม่โวรพูดหลอกอเรื่องเหล่านี้ใช่ไหมนี่นะครับก็ท่านสิติก็ฝากถึงน้องๆนะที่ได้ได้ว่าโหแลกหมัดกันจุลมุลแต่พักหลังเนี่ยถ้าเราจับปฏิกิริยาเนี่ยมีโจ๊กแจงเงียบแล้ว ส่งทนายผู้แทนแล้วไม่มีพูดแล้วแต่พรุ่งนี้เนี่ยมันมีหมายที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยต้องมีการเคลื่อนไหวต้องดูว่าพรุ่งนี้แกจะพูดกับสื่อหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกว่าเป็นสงครามตัวแทนจริงนะกลายเป็นว่าทั้งตัวจริงเนี่ยไอ้โมที่อยู่ในสมรภับฑ์ของชาติเนี่ยยังเป็นใครยังไม่รู้นะแต่ที่ท่านเสรีบอกว่ามีแน่ออแอบใช้คำว่าเออแอบก็คือเนี่ยแหละคนดิเดตเพราะวตัวรอเนี่ยแหละคืออาจจะต้องมีการเคลื่อนไหวอะไรอยู่เบื้องหลังเพื่อที่จะได้ตำแหน่งนี้แต่ผมถามท่านเหมือนกันนะว่าบิ๊กโจ๊ก ลิบหลีปะ,ะลิบหลีไหมท่านเสรีบอกไม่ลิบหลียังมีโอกาสเพราะคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมคดีมันยังไม่สิ้นสุดคือมันจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อมีการลงประทับตาว่าคดีเนี้จบนั่นแหละก็คือวิกโจ๊กจะจบแบบของจริงก็คือ,อมไม่ใช่แค่ลิปหลีแต่ถูกดับไฟไปเลยส่วนอจจไอ้ศึกเนี่ยจะจบก็ต่อเมื่อแต่งตั้งเสร็จโอ้โห อีก195าวัน,นแต่งตั้งผบตรเสร็จสิ้นนะครับท่านเสรีบอกเรื่องทุกอย่างก็จะซาลงก็คือนะเรายังดูการตีกันของตํารวจเนี่ยต่อไปอีกร้อยกว่าวันแต่พอมาอีกปีหน้าอ่เริ่มใหม่พอบิ๊กโชคถ้ารอบนี้ไม่ได้ขึ้นก็ยังเป็นอาวุโ,โสลําดับที่1อยู่ก็จะโดนตีอย่างนี้อีกโดนตีอย่างนี้อีกนะครับ<อ>ก็ดูติดตามกันไปครับว่าตํารวจที่ชื่อว่าพลตเอกสุรเชษณักพาหรือว่าบิ๊กโจ๊กนะครับจะเป็นแมวเก้าชีวิตนะครับหรือว่าเป็นโจ๊กหวานเจ็บสมกับฉายาไหมนะครับ ต้องรอดูกันยาวๆครับเรื่องนี้อาจจะมีการเช็คบินสางแค้นนะครับใครทำอะไรไว้นะครับอาจจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำครับ